ได้ออกบอลก่อนด้วยเริ่มแบทเทิลครับชุดขาวขอนแก่นยูไนเต็ดนี่ดอกเฮนลุยมาถึงได้ฟาวเลยครับตัวจริงก็ตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับเจ้าดวงเอลฟออกคืนตรงนี้สั้นครับจองโชว์บวกเอาไว้สุดท้ายยังเป็นบอลของขอนแก่นนะครับเพราะว่าไปโดนทางเดนนี่ดับเบิลเอหรือว่าเดนิสนะครับคือเลสลี่นะครับส่วนที่เหลือก็เต็มพิกัดกันหมดเลยบอลเปิดมาทวินหม่งตั้งไว้ก่อนจังหวะเก็บตรงนี้สัญชัยพยายามจะเข้าให้กองยีขึ้นมาตัดฟาววันนี้เล่นยากแน่นอนครับดิโดโกเฮนคราวนี้ขึ้นมาแล้วเตะมุมอีกทีครับนรุพลเปิดขึ้นมาดักไว้ก่อนครับทางบุกินยองบอลมาเอ้าปานิชาแหมจับเกิดจะไม่ดีเอ้าแล้วซัดไกลลูกนี้เดี๋ยว18:30 นาทีเนี่ยอีก1คู่นะครับซึ่งก็คาดการณ์ว่าถ้าไม่เป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยลำพูนเจอลำปางก็ถ้านับ3คะแนนได้เนี่ยจะกดดันนะครับทางขอนแก่นเหมือนกันลุยมาครับไปปัดได้ก่อนครับสินธิวิชัยแต่จังหวะ2ยังเป็นของอิฟซันเมโลอิฟซันจะหนีโอ้โหดึงจะขามาเลยครับแล้วสัญชัยจะหนีพลากรบอกลางไม่ได้ครบเกิน100ลูกแล้วนะครับในลีกบ้านเราแล้วอูกุนยองเลือกสุดท้ายยิงตรงนี้1-0ครับโปลิเซโรขึ้นนำครับยิงเข้าไปมุมซ้ายมือของตัวเองเลยนะครับอูกุนยองเป็นประตูที่โปลิเซโรเนี่ยมาได้ขึ้นนำ1-0นะครับบอลของโปลิเซโรก็เฉลิมศักดิ์ขวามาสัญชัยเล็งครับสัญชัยเปิดมาพักได้วูกึนยองเข้าขวาดึงซ้ายทีดึงล็อกซ้ายอัดมาตรงนี้2-0เลยครับโอ้โหครับเด็ดขาดของวูกึนยองครับเกมนี้มาดีเลยครับโอ้โหนี่เบิ้ล2ประตูนาทีที่45นำไป2-0ลุ้นแฮตทริกเหมือนกันนะครับวูกึนยองโอ้โหนี่ยอดเยี่ยมมากๆครับในกรอบเขตโทษได้เสิร์ฟเลยครับแฟนบอลของโปลิเซโร